เออพี่แล้วนี่ท่ออะไรครับเนี่ยท่ออะไรครับอ๋อตอนปลูกแรกๆนะใช่ไหมคะกลัวน้ํามันจะไม่พอแล้วก็จะเอาน้ําเติมเสร็จในนี้มันจะได้ชุ่มชื่นตลอดจ้ะที่นั่งนี้มันจะเป็นดินทรายมันจะแห้งเร็วจ้ะก็ต้องได้เสริมรากด้วยจ้ะเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าต้นของมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะที่เสริมนี่เราเสริมยังไงครับพี่หญ้านี่คือตัดได้อย่างเดียวคือจะถอนไม่ได้จ้ะถ้าเราถอนนี่รากมันจะสะเทือนทําให้ต้นมันเสียหายจ้ะคือแค่ได้แค่ตัดน้ําว้านี่คือไม่ได้เลยน้ําว้ามันจะมีเชื้อราขึ้นตามเครือของมันจะส่งผลเสียต่อต้นทุเรียนของเรากบสุวรรณค่ะโอ้โหนี่คือกบสุวรรณจะต้นสวยมากเลยสมบูรณ์มากเลยอาจจะเป็นตรงที่นี้มันเหมาะมั้งดินมันจะดีก็เลยต้นโตต้นสวยต้นใหญ่ด้วยคิดยังไงครับถึงได้มาทดลองปลูกกลางทันนาในพื้นที่อีสานบ้านเราอย่างเงี้ยครับลูกว่าลองปลูกดูนะว่าทางสกลนครเราจะปลูกได้ไหมจะมีลูกมีผลไหมก็ต้องลองดูเพราะว่าเราทำกบอยู่แล้วเรามีที่อยู่แล้วก็ลองมาทําดูจ้ะพี่ลงไว้ทั้งหมดกี่ต้นครับพี่ลงไว้ทั้งหมด35ต้นจ้ะเลือกสายพันธุ์อะไรมาปลูกครับที่เลือกมานี่ที่แน่ๆก็คือส่วนมากจะเป็นหมอนทองจ้ะรองลงมาก็มูสังคิงกบสุวรรณกบชายน้ําจันทบุรี10กบพิกุลมูสังคิงลูกว่ามันอร่อยเนื้อแน่นแล้วก็เป็นที่นิยมของตามห้างนี่จ้ะเขาจะนิยมแบบนั้นจ้ะจะมีราคามันจะดีใช่ราคามันแพง เราก็อยากจะปลูกไว้ได้กินของแพงด้วยนะพี่เนาะอยากให้กินของแพงด้วยจ้ะชื่อศรีประภัยพวงใบดีจ้ะบ้านดงมะไฟตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนี่มันพันธุ์อะไรครับพี่นี่อันนี้คือหมอนทองจ้ะหมอนทองอายุ1 ปี 4 เดือนแล้วจ้ะต้นนี้ก็ต้องได้เสริมรากด้วยจ้ะเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าต้นของมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมันลมมันแรงมาต้องได้เสริมด้วยจ้ะเสริมความแข็งแรงของลําต้นเสริมนี่เราเสริมยังไงครับพี่มันเป็นเสริมนี่คือกิ่งพันธุ์ตัวนี้น่ะจะซื้อมาสั่งมาต้นละ15 บาทจ้ะปลูกให้มันโตประมาณ4-5 เดือนแล้วก็เสริมใส่อ๋อมันก็เป็นกิ่งพันธุ์ทุเรียนป่าป่ะครับจ้ากิ่งพันธุ์ทุเรียนป่าแต่มันจะแข็งแรงเรามาปลูกแล้วก็มาเสริมค่ะโอ้ต้องขอความรู้พี่เรื่องการเสริมกิ่งทุเรียนด้วยนะเนี่ยทํายังไงนะครับผมอันนี้คือลูกชายเขาจะขึ้นมาตอนปีใหม่แล้วก็สงกรานต์เขาจะมาเสริมให้พันธุ์ต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็หมอนทองจ้ะนี่ครับที่ตอนปลูกนี่พี่ปลูกนี้พี่ต้องยกโคกขึ้นด้วยใช่ไหมครับยกค่ะต้องยกค่ะกลัวน้ำมันมาแล้วน้ำมันจะท่วมทุเรียนเขาจะหากินบนรากฝอยเนาะบนรากอากาศเนาะพี่เนาะเออพี่แล้วนี่ท่ออะไรครับเนี่ยท่ออะไรครับอ๋อตอนปลูกแรกๆนะใช่ไหมคะกลัวน้ํามันจะไม่พออ่าฮะแล้วก็จะเอาน้ําเติมเสร็จในนี้มันจะได้ชุ่มชื่นตลอดจ้ะอ๋อเพราะว่าดินทางนี้มันจะเป็นดินทรายมันจะแห้งเร็วจ้ะอ๋อเราปลูกไปเราก็คิดวิธีว่าจะทํายังไงให้ต้นทุเรียนเรารอดจ้ะในพื้นที่สกลนครอีสานบ้านเฮานี่เองนะครับผมนี่นะครับเป็นการออกแบบเนาะก็จะใช้สายยางจ่อไปเลยใช่ไหมพี่เพื่อลดการระเหยบนผิวดินใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมครับน้ําก็จะส่งไปข้างล่างเลยเนาะแล้วก็จะปลูกต้นกล้วยแล้วก็ฝรั่งด้วยจ้ะก็ต้องปลูกแซมด้วยนะครับปลูกแซมเสร็จด้วยกล้วยนี่เป็นกล้วยพันธุ์อะไรครับผมกล้วยพันหอมทองจ้ะแล้วก็ต้องสั่งมาหน่อละ25 บาทราคาดีแล้วก็มันจะถูกกับต้นทุเรียนจ้ะมันจะไม่ค่อยเป็นเชื้อราแต่ถ้าเป็นน้ำว้านี่คือไม่ได้เลยน้ำว้ามันจะมีเชื้อราขึ้นตามเครือของมันจะส่งผลเสียต่อต้นทุเรียนของเราอ๋อนี่ความรู้อีกความรู้หนึ่งเนาะถ้าเราปลูกทุเรียนนี่เราพยายามคือห้ามดีกว่าเนาะห้ามลงน้ำว้าห้ามเลยค่ะเพราะว่าน้ำว้ามันจะมีเชื้อราเนาะบางทีเนาะมันก็จะมาติดต้นทุเรียนเราเนาะแล้วก็จะรักษายากมากเลยต้นนี้เป็นพันธุ์อะไรพี่นี่อันนี้ก็หมอนทองจ้ะแถวนี้จะเป็นหมอนทองจ้ะไหนไปดูของแพงหน่อยพี่มูซังคิงมูซังคิงต้องฝั่งโน้นค่ะโอ้โหนี่นะกลางคณะแล้วก็นี่ก็4 สายพันธุ์นะคะนี่อันนี้คือทดลองปลูกดูจากมีแค่ต้นเดียวเป็นพันธุ์อะไรครับพี่พันธุ์กบชายน้ําจ้ะกบชายน้ําก็เลยมาปลูกอยู่ข้างคณาอยู่ชายน้ําเลยใช่ไหมพี่ใกล้กับบ่อกบเลยทําไมถึงเลือกพันธุ์นี้ครับพี่มาปลูกทดลองดูจ้ะว่ามันจะประสบผลสําเร็จไหมถ้ามันดีก็จะเอามาปลูกอีกอ๋อนี่ปลูกต้นคู่เลยอ่ะครับพี่อันนี้คือต้นเก่ามาแล้วมันตายแล้วก็เอามาเสริมใหม่จ้ะ อันนั้นคือหมอนทองหมอนทองกบสุวรรณค่ะโอ้โหนี่กบสุวรรณจะต้นสวยมากเลยสมบูรณ์มากเลยพี่ปลูกพร้อมกับไอ้กบชายน้ำไหมครับทําไมต้นเขาสูงจังเลยนี่
อาจจะเป็นตรงที่นี้มันเหมาะมั้งดินมันจะดีก็เลยต้นโตต้นสวยโอ้ต้นใหญ่ด้วยปลูกมากี่ปีครับพี่ปีกว่าจ้ะก็เท่ากันกับหมอนทองจ้ะอ๋อจะปีลงสี่พร้อเดมืกอันนเนาะจ้ะลงพร้อมกันมีกี่ต้นครับพี่อันนี้ก็มีต้นเดียวจ้ะจ้ะดูจากการเจริญโตแล้วไอ้กบสุวรรณนี่น่าจะเหมาะนะพี่เนาะค่ะมันจะสวยแล้วกบสุวรรณนี่รสชาติเขาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้จ้ะก็จะเป็นต้นทดลองทดลองเนาะจ้ะแล้วเกษตรท็อกราวจะมีโอกาสได้ไปชิมไหมครับพี่เนี่ยก็ลองดูนะคะครับสามปีจะบังคับให้มันติดผลคือถ้ามันออกใหม่จะไม่ให้เยอะแค่ลูกเดียวจ้ะก็จะทดลองดูจะบังคับถ้าลูกมันออกมาไม่ต้องบังคับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขอมาชิมนะครับพี่ได้เลยค่ะจ้านี่คือมูซังคิงจ้ะต้นกำลังสวยเลยโอ้โหนะครับก็ดูเขาเป็นทุเรียนที่แข็งแรงนะครับพี่ดูด้วยสายตาเนาะพี่อันนี้พี่ให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงครับพี่ให้ปุ๋ยให้น้ำเดือนละครั้งน้ำจะทุกวันค่ะช่วงนี้ต้องทุกวันค่ะหน้าร้อนนี่จ้ะติดสปริงเกอร์ให้จ้ะเพราะว่าจะเอาบัวมารดไม่ได้มันเหนื่อยแล้วก็น้ำมันจะไม่ทั่วถึงครับอ๋อติดสปริงเกอร์ไว้ทุกต้นอย่างนี้เลยจ้ะรดเช้าเย็นใช่ไหมครับพี่ไม่รดแค่ตอนเช้าจ้ะตอนเช้าส่วนมากก็ให้รดตอนเช้าเขาไม่ค่อยนิยมให้รดตอนเย็นถ้าเรามีเวลาคือรดตอนเช้าเช้าก็ต้องเป็นเวลาครับอันนี้คือของแพงเลยเนาะพี่เนาะจ้ะของแพงของขึ้นห้างเลยจ้ะ กำลังสวยและกำลังแตกยอดเลยนี่ก็อายุเท่ากันปีสี่เดือนเหมือนกันจ้ะพันเดียวกันนะครับพี่นี่จ้าอันนี้ก็มูซังคิงครับต้นกำลังสวยเลยอยากเห็นนะครับอยากเห็นต้นทุเรียนของที่ขึ้นอยู่ในกลางทุ่งนาอย่างนี้ดูนะครับว่ารสชาติเขาจะอร่อยไหมจ้ามูซังคิงมันจะมีสี่ต้นครับต้นนี้ก็กำลังสวยแตกยอดดีกำลังรักษาเพราะว่าแมลงครับเริ่มมากัดยอดครับต้องฉีดยาทุกอาทิตย์ไล่มะเร็งหญ้านี่คือตัดได้อย่างเดียวคือจะถอนไม่ได้จ้ะถ้าเราถอนนี่รากมันจะสะเทือนทําให้ต้นมันเสียหายจ้ะคือแค่ได้แค่ตัดเพราะว่ารากมันอยู่ข้างบนมันจะลอยอยู่ข้างบนลอยอยู่ข้างบนก็คือพยายามไม่กระทบกระเทือนเขาไม่ให้กระทบกระเทือนรากจ้ะถ้าถอนนี่กระเทือนถึงรากเลยกระเทือนเลยถึงรากเลยจ้ะต้นมันจะมีปัญหาทันทีจ้ะแล้วเนี่ยถ้าผมเดินหนักๆนี่มันจะสะเทือนถึงรากมันก็ไม่ขนาดนั้นจ้ะเพราะมันจะออกผลผลิตก็กําลังจะเริ่มเสริมโคนอีกจ้ะเพราะว่ารากมันเริ่มออกมาแล้วเสริมโคนหมายถึงทำยังไงครับพี่ต้องซื้อดินมาจ้ะแล้วก็มาโปะๆอย่างเงี้ยจ้ะอ๋อต้องทำตลอดไหมครับพี่ต้องทำทุกปีจ้ะต้องดูขนาดต้นมาออกมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆจนประมาณ 3-4 ปีนั่นจ้ะโอ้นี่เป็นเทคนิคเลยเนาะพี่เนาะโอ้โหมีหน้าละครับต้นทุเรียนปลูกยากของพี่เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมขนาดปลูกอยู่กลางทนายอย่างนี้เนาะพี่เนาะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็กำลังแตกยอดครับผมอันนี้ก็มูซังคิงครับอ้าวพี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยกระชังอะไรเนาะอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้คือกระชังกบจ้ะกระชังกบอ๋อก็คือพี่ก็เลี้ยงกบด้วยเนาะเลี้ยงกบไปด้วยดูแลต้นไม้ไปด้วยนี่นะครับกบแล้วก็ทดลองโอ้พื้นที่ฟาร์มกบของพี่ก็โอ้ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยเนาะพี่เนาะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ขนาดกลางจ้ะอันนี้มีถมนะครับโอ้กว้างขวางนะครับก็หลายเอเคอร์อยู่นะครับพื้นที่นะก็ลงรักเกษตรนะครับก็เอาทุเรียนเนาะพืชแห่งความหวังนะครับว่าต่อไปเราก็จะมีทุเรียนไว้บริโภคจ้าก็จะมีทุเรียนในสกลนครจ้าไว้บริโภคด้วยแล้วไว้ขายด้วยเนาะจ้านี่แล้วก็ที่สำคัญนี่มูซังคิงเนาะพี่เนาะจ้าถ้าติดผลมาต้องมาลองนะคะมูซังคิงถ้าติดผลมานี่ราคาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านเขาจะไม่รู้จักมูซังคิงเขาจะรู้จักแต่หมอนทองก็หวังว่าถ้าติดลูกแรกเนาะท่านผู้ว่าอาจจะมาสั่งจองก็ได้นะลูกให้เป็นแบบนั้นนะคะครับพี่ไหนๆก็ให้เพื่อนๆดูฟาร์มกบข้างหลังแล้วเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเขาสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมชมดูต้นทุเรียนหรืออยากจะมาแวะซื้อกบเนี่ยมีช่องทางให้เพื่อนๆได้ติดต่อไหมครับจ้าติดต่อได้จ้ะหมายเลข061-929-9530จ้ะจ้ะมาดูทุเรียนได้จ้ามาซื้อกบได้ได้จ้ะแล้วไม่อยากได้กบอยากได้ลูกออสอ่ะมีไหมพี่มีจ้ะตอนนี้มีจ้ะมาเลยโทรเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะโทรมาได้เลยจ้ะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรท็อกราวได้มาถ่ายทำนะครับขอบพระคุณมากครับ
รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรช็อกกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ